แรงต่ออย่างรวดเร็วเบรกที่2ของฟ้าทลายโจรผมจัดทีมาักาการจนะเพรินคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วยังมีเรื่องของนิรโทษกรรมอยู่พอสมควรนะฮะที่เป็นความเห็นของ11นักวิชาการที่แถลงการา้านกฎหมายนิรโทษกรรมแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวคนจะเบื่อนิรโทษกรรมกันก่อนผมวางไว้ก่อนนะฮะถ้าผมเล่าเรื่องงบจบปุ๊บ,บวกกับดราม่าอื่นๆเดี๋ยวผมวนกลับมาใหม่เราไปกันที่งบประมาณกันก่อนนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญไม่แพ้กันเรื่องเงินเงินทองทองประชาธิปัตย์ รุมกินโต๊ะปูผานงบทัวนอกกระจายอันนี้หัวข้อข่าวเพราะนายกไปนอกนี่ใช้งบกลางแต่งบกลางส่วนอื่นๆมีอยู่เราเจาะเข้าไปถึงรายละเอียดกันนะครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร2.525ล้านล้านบาทงบปี57วันที่2คุณวิสุทธิชัยนรุนนั่งเป็นประธานพิจารณามาตราสี่งบกลางวงเงินทั้งสิ้น 3,43,131ล้านบาทมีสอสอจากทางฝั่งประชาธิปัตย์สงวนคำแประยะติไว้เยอะพอสมควรแล้วก็ใช้เวทีสภาผู้แทนราษฎรขึ้นมาสับนะฮะเราลงรายละเอียดกันครับท่านแรกคุณวัชระเพชรทองงบกลางนั้นมีความไม่ชอบมาพากลปูพื้นฐานความเข้าใจว่างบกลางนั้นนายกมีสิทธิ์อนุมัติงบไปใช้ะฮะ งบกลางก็คืองบที่มันมากองอยู่ตรงกลางมันไม่ได้ถูกจัดสรรไปให้จัดสรรไปกระทรวงนั้นกระทรวงน้นกระทรวงนี้ไม่ใช่เป็นงบกลางกองเอาไว้คุณวัชระขอตั้งข้อสังเกตเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินปีห้าได้งบ7 2 5 0 0ล้านบาทปี56ได้งบ73,700ล้านบาท70,000กว่าล้านตรงนี้รัฐบาลน,นำงบส่วนนี้2 0 0พกว่าล้าน ไปเยียวยาคนเสื้อแดงที่ถูกคุมขังอ่าอันนี้ก็ก็เป็นการเปลือยตัวตนของรัฐบาลเช่นเดียวกันและสอดคล้องกับการตั้งสภาปฏิรูปที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปเมื่อวานนี้ด้วยนะฮะไอการจ่ายเงินเยียวยานั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของรายงานของคณะกรรมการที่มีชื่อว่าคออ,อปว่าการจะให้ประเทศชาติเดินหน้าไปสู่การปลงดอง,องไปเยียวยาผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ กระชับพื้นที่เมื่อปี5253ซะแล้วก็มีข้อเสนออื่นๆอีกเยอะแยะมากมายก่ายกองเต็มไปหมดแต่รัฐบาลเลือกคำเรื่องเดียวคือเยียวยาให้กับผู้สูญเสียแล้วเยียวยวาตรงนี้เอางบมาจากไหนก็เอางบมาจากงบกลางตรงนี้ล่ละครับ2,000กว่าล้านบาทไม่ต่อความยาวสาวความยืดนะฮะว่าคุณควรจะเอางบไปลงกับตรงไหน คนที่สูญเสียก็ไม่ได้มีเพียงแค่พี่น้องเสื้อแดงอย่างเดียวเจ้าหน้าที่ทหารก็สูญเสียเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปในพื้นที่เพื่อกระชับพื้นที่ก็สูญเสียและยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่ในแต่ละวันที่ผ่านไปความสูญเสียเกิดขึ้นเป็นรายวันนั่นคือเหตุการณ์ที่ภาคใต้แต่ถ้าเปรียบเทียบจํานวนเงินเยียวยาแล้วจะเห็นได้ว่าต่างกันลิบลิว่วฝั่งหนึ่งไปชุมนุม ได้เงินเยียวยาหลายล้านบาทอีกฝั่งหนึ่งเข้าไปทำงานในนามของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นทำงานในส่วนของการกระชับพื้นที่ตรงนั้นหรือไปทำงานเพื่อขจัดปัดเป่าความรุนแรงในพื้นที่รุนแรงตอนนี้หากเสียชีวิตไปได้เงินเป็นหลักแสนบาทน,นี่คือความไม่เท่าเทียมกันนี่คือความไม่ยุติธรรมในการนำงบกลางไปใช้และนอกเหนือจากนั้นครับ สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไม่ส่งเอกสารค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปกว่า40ประเทศคุณวัชระเพชรทองตั้งข้อสังเกตว่าใช้เงินไปแล้วกี่พันล้านบาทก็ไม่ทราบแล้วก็ต้องใช้เวลาอันมีอยู่น้อยนิดในการลุกขึ้นแประยะติในสภาทวงเอกสารจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่าทำไมท่านถึงไม่ส่ง หลักฐานการเดินทางไปที่นั่นที่โน่นที่นี่ของนายกและทีมงานกินข้าวที่ไหนพักที่ไหนเที่ยวที่ไหนกินไอติมเลียไอติมแก๊งไอติมกันโน่นนี่นั่นงบเท่าไหร่เราอยากทราบนอกเหนือจากนั้นนะฮะคุณวินัยสมพงศ์สสบัญชีรายชื่อพรักประชาธิปัตย์ตอนที่ท่านลุกขึ้นแประยะติผมฟังวิทยุอยู่ในรถเนี่ยนะฮะก็ลุกขึ้นแประยยติถึงประเด็นนี้ด้วยกับการใช้งบกลางในการเดินทางต่างประเทศ คุณสาธิตปิตุเตชะอภิปรายว่าขอปรับลดงบกลางลง15%มีการใช้เงินแบบไม่มีวินัยไม่สะท้อนความเร่งด่วนเอาง่ายๆฮะใช้งบกลางไปกับการเยียวยาพี่น้องเสื้อแดงใช้งบกลางไปกับการเดินทางของนายกรัฐมนตรีไปพูดโน่นพูดนี่โจมตีรัฐบาลที่แล้วให้ชาวต่างชาติฟังใช้งบกลางแต่คุณสาธิตที่เป็นหัวเรียวหัวแรงในการชี้แจงเรื่องน้ำมันรั่ว ที่ระยองการแก้ไขปัญหานำ้ำมันรั่วที่จังหวัดระยองกลับไม่มีการนำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีมาใช้ทั้งๆท,ท,ที่เป็นเหตุฉุกเฉินคือพูดง่ายๆว่างบกลางนั้นวัตถุประสงค์ในการตั้งขึ้นมานั้นกิจการงานใดที่เป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นฉุกเฉินไม่คาดคิดมาก่อนไม่ได้มีการจาัดสรรงบประมาณไปให้ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อถึงเวลานั้นภัยพิบัติเกิดไปดึงงบกลางมาใช้ ถามว่าภายัยพิบัติที่น้ำมันรั่วที่บริเวณเกาะเสม็จเนี่ยฮะฉุกเฉินไหมเข้าข่ายการใช้งบกลางไปบำบัดทุกบํบำุงสุขให้พี่น้องในพื้นที่ตรงนั้นหรือเปล่าเข้าข่ายแต่ท่านไม่เบิกแต่ท่านเบิกตอนไปต่างประเทศแต่น้ำมันรั่วท่านไม่เบิกวันนี้ผมเข้าไปดูสเตตัสคุณกรจาติกาวัน,นิตโพสต์ไว้น่าสนใจฮะผมเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งออกนอกเรื่องนะฮะมันน่าแปลกไหมครับคุณผู้ชม เวลาที่มีสสพักฝ่ายค้านนั้นลุกขึ้นมาอภิปรายในเวทีสภาผู้แทนราษฎรพูดถึงการเรียกร้องให้บริษัทปอตทเนี่ยจ่ายเงินเยียวยาเข้าไปมีมาตรการในการดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้นจากน้ำมันรั่วกลับกลายเป็นว่าคนในรัฐบาลน,นั้นก็ลุกขึ้นมาประท้วงลุกขึ้นมาใช้สิทธิ์พาดพิงแล้วปกป้องปอตท ผมสรุปง่ายๆแบบนี้ฮะสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือเราซึ่งเป็นประชาชนคนธรรมดาเลือกผู้แทนราษฎรเข้าไปผู้แทนราษฎรที่เป็นพักเสียงข้างมากไปจัดตั้งคณะรัฐมนตรีกันแทนที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะใช้สิทธิ์ใช้เสียงในฐานะรัฐมนตรีหรือในฐานะสภาผู้แทนราษฎรไปเรียกร้องกับปตทว่าให้มาดูแลประชาชนหน่อยแต่ไม่ใช่ฮะ รัฐบาลนี้กับใช้สิทธิ์ใช้เสียงนั้นในการปกป้องผลประโยชน์ของปอตอทอปอตอทอไม่ต้องมาดูแลประชาชนเขาปกป้องผลประโยชน์ปอตอทอเขาไม่ปกป้องผลประโยชน์ประชาชนประหลาดไหมฮะไอ้ข้อมูลตรงนี้ไปสนับสนุนกับความเชื่อที่ใครหลายคนตั้งข้อสันนิษฐานไว้ใช่หรือไม่ว่าหลายคนมีเอี่ยวกับปอตอทอมันก็ตอบได้ตรงๆนะ รัฐมนตรีและสอสอพักเพื่อไทยไม่ควรจะใช้เวทีสภาผู้แทนราษฎรปกป้องผลประโยชน์ให้กับปอตทแต่ท่านต้องปกป้องผลประโยชน์ให้ประชาชนผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ามันรั่วนี่แปลกประหลาดในขณะที่นายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลก็ลุกขึ้นมาชี้แจงนะครับว่าการเดินทางไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีมีเหตุผลอย่างนั้นอย่างโน้อนอย่างนี้ นายกสิทธิพิรมอีิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ออกมาเรียกร้องอภิปรายเสนอขอตัดงบประมาณ3%เปเซครับเพราะเห็นว่ารัฐบาลน,นั้นมีการนำงบประมาณส่วนนี้จำนวนมากไปใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีที่ไปมาแล้ว40กว่าประเทศพร้อมกันนั้นคุณกสิทธิ์นั้นได้ใช้เวทีอภิปรายในการเรียกร้องให้นายกนั้นหยุดเดินทางไปราชการต่างประเทศสักระยะเถอะครับ ถ้านายกจะไปก็ไปในเวทีที่สำคัญระดับนานาชาติเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นประชุมอาเซียนประชุมเอเปกประชุม UN เราเข้าใจได้แต่ถ้าสมมุติท่านจะไปเจราจาความเมืองเป็นการเจราจาทวิภาคีกับประเทศต่างๆอย่างเช่นล่าสุดที่ไปแอฟริกามาท่านก็ต้องชั่งน้ำหนักว่าในขณะที่ท่านเดินทางออกนอกประเทศนั้นในประเทศคุยเรื่องใดกันอยู่ท่านชั่งน้ำหนักได้ฮะ หากเรื่องในประเทศสำคัญกว่าท่านอยู่ในประเทศไอไปต่างประเทศท่านมอบหมายให้คุณสุรพงษ์ไปแทนก็ได้ท่านมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศไปแทนก็ได้ท่านมอบหมายให้ผู้แทนการค้าคุณณรินีทวีสินท่านมอบหมายให้เขาไปก็ได้หรือรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะอ่าคุณณรินีเชี่ยวชาญน่านแอฟริกาท่านก็มอบหมายให้ท่านณนราินีไปก็เป็นแบบนี้จะได้ไม่ต้องยกไปคณะใหญ่ไม่ต้องสิ้นเปลืองงบกลาง นอกเหนือจากนั้นพอพูดเรื่องนี้เสร็จคุณวาราเทพรัตนากรก็ขึ้นมาถแถลงเนี่ยนะฮะว่าการที่นายกไปต่างประเทศนั้นก็เหมือนกับที่คุณสุรพงศ์ได้ลุกขึ้นมาชี้แจงใช้สิทธิ์พาดพิงตรงนี้นะฮะนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้ฟังมาตราเดียวเท่านั้นคืองบกลางนะฮะอย่างที่ผมบอกครับงบกลางอยู่ในอุ้งม,มือของนายกรัฐมนตรีเนี่ยสามแสนกว่าล้านบาทต่อปีครับ สามแสนกว่าล้านบาทต่อปีตรงนี้เป็นงบส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ทั้งหมดว่าทุกบาททุกสตางค์จะต้องเอาไปใช้ในกิจการการใดบ้างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการที่ไม่ระบุไว้นั้นท่านจะเอาไปใช้ตามอำเภอใจเพราะนั่นไม่ใช่เงินของท่านเป็นเงินของแผ่นดินที่มาจากการเสียภาษีอากรของประชาชนหน้าดำขําเคร่งนั่งทำงานทุกวี่ทุกวัน บางคนเป็นแรงงานบางคนเป็นเกษตรกรหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินกว่าจะได้ภาษีแต่ละบาทแต่ละสะตางค์จัดสรรไปให้เป็นงบกลางอยู่ในอุ้งมือของนายกร,รัฐมนตรีก่อนนายกจะใช้คิดถึงประชาชนบ้างเอาละฮะแล้วมาตรา4ก็ผ่านไปตอนนี้มาตรา5ไม่ทราบเหมือนกันไปมาตรา6แล้วหรือเปล่าไม่ได้ติดตามประมาณสัก2ชั่วโมงแล้วไปกันเร็วครับ เพิ่งถึงมาตรา5มาตรา6มีต؛ั้ง30กว่ามาตราจบไปครับเกี่ยวกับเรื่องของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี5-7นะฮะกับความเคลื่อนไหวในรอบเวลาช่วงเช้าที่ผ่านมาในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็มีประมาณนี้นอกเหนือจากนั้นก็มีดราม่าเรื่องของที่จอดรถเองก็ดีคุณรังสีมาก็วันนี้ไปจอดรถในที่จอดรถนายกรัฐมนตรีนะฮะ แล้วก็ลุกขึ้นมาโวยในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นสีสันสําหรับวันนี้ว่าวนรถเข้าไปในสภาไม่มีที่จอดปรากฏที่จอดรถของนายกรัฐมนตรีก็น่าประหลาดนะฮะนายกไม่ค่อยมาสภาแต่ตรงที่จอดรถนั้นมีรถจอดอยู่นี่มันก็ประหลาดเนะะีฮะไม่เป็นไรครับที่จอดรถหายากเหลือเกินแถวสภาเราว่ากันด้วยเรื่องไหนต่อฮะ เรื่องนี้รโทษเดี๋ยวเราเอาไว้ก่อนเราเอามาว่ากันได้เรื่องของข่าวยิบยิบย่อยๆในวันนี้จริงๆแล้วก็ไม่ยิบไม่ย่อยนะฮะข่าวนี้ดังเลยครับวันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์กรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า d s i รับคดีของคุณมาริกาบุญมีตระกูลรองโฆษกพักประชาธิปัตย์โพสต์ภาพตัดต่อนางสาวยิ่งรักชินวัตรเผยแพร่ใน Facebook ว่าเป็นคดีพิเศษว่าสงสัยว่า เข้าข่ายฐานความผิดคดีพิเศษอย่างไรเป็นการออกมารับลูกที่รวดเร็วเหลือเกินเนี่ยนะฮะผมเองก็พยายามไปเปิดพระราชบัญญัติคดีพิเศษพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษพุทธศักราช2547ลงนามรับรองโดยพันตำรวจโททักษินชินวัตรก็พยายามเข้าไปเปิดนะฮะว่าหลักการในการที่จะรับคดีใดเป็นคดีพิเศษนี่มันอยู่ตรงไหนผมก็ไม่เห็นสักข้อเห็นคุณทาริศอ้างว่าในบัญชีแนบท้ายเนี่ย ลักษณะความผิดใดที่เป็นความผิดที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้องรับมาเป็นคดีพิเศษมีทั้งหมด22ลักษณะคดีก็ไม่เห็นว่ามีคดีที่เป็นความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือผมไม่อัปเดตอย่างไรต้องขออภัยด้วยแต่ด้วยสาเหตุใดๆก็ตามที่อ้างมาชัดเจนหรือเปล่าครับว่านี่เป็นการรับลูกจากฝั่งการเมืองของนายทาริศเพ็งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และถ้าท่านจะเดินหน้าต่อไปแบบนี้ผมก็ขอเรียกร้องว่าท่านอย่าสองมาตรฐานการตัดต่อภาพในลักษณะแบบนี้ผมไม่รู้หรอกครับว่าใครตัดต่อภาพอะไรอย่างไรแต่พูดกันในเนื้อหาตรงนี้ว่าลักษณะของการตัดต่อภาพในลักษณะนี้เนี่ยมีอยู่เยอะมากครับในโลกของอินเทอร์เน็ตถ้าท่านจะรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษก็เตรียมขยายอัตราของเจ้าหน้าที่ในกรมได้เลยฮะเพราะมีอีกหลายพันคดีที่ท่านต้องรับเป็นคดีพิเศษมันมีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันผูดง่ายๆว่าเป็นรายชั่วโมงคนนั้นเอาภาพนั้นไปตัดต่อคนนี้เอาภาพนั้นไปตัดต่อถ้าท่านจะรับไอ้ภาพช้างป่าเสือสิงกระทิงอะไรสักอย่างเนี่ยไปเป็นคดีพิเศษก็รบกวนด้วยครับ เข้าไปติดตามเพจของพี่น้องเสื้อแดงหรือเพจที่สนับสนุนรัฐบาลมีอยู่เยอะแยะและอย่าให้ผมได้ยกตัวอย่างว่าเพจที่เอาภาพของพระบรมวงศานุวงศ์ไปตัดต่อในทางเสียหายมีหรือไม่มีท่านไม่รับละ่ะเราเป็นคดีพิเศษฮะนี่เข้าขายอะไร เข้าข่ายวักทองประโยคเดิมซึ่งผมย้ำตรงนี้มิ่นคนในตระกูลชินวัตรโดนจับเรียบมิ่นพระบรมเดชานุภาพลอยนวลน,นี่มาตรฐานรัฐบาลน,นี้เหรอเพราะฉะนั้นถ้าคุณทาริจะรับคดีเนี้ยเป็นคดีพิเศษอย่าลืมฮะว่ายังมีอีกหลายหลายคดีที่พี่น้องปวงชนชาวไทยอยากจะให้ท่านนั้นรับเป็นคดีพิเศษด้วย แล้วนอกเหนือจากนั้นครับก็มีคนไปตัดคลิปมาเกี่ยวกับคุณทาริศใช่ไหมฮะว่าเรื่องของการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเนี่ยนะฮะมีคลิปสั้นๆไปดูหน่อยครับคงจำได้นะครับว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับมีการโพสต์กันในเว็บนะครับของคุณมาริการองโฆษกพัรคประชาธิปัตย์นะครับโดยมีการโพสต์ข้อความจากผิดไปจากความจริงความจริงภาพเนี้ย นะครับความจริงภาพนี้คือภาพจุดชมช้างป่ากระทิงอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับแล้วก็ดเีมริกาก็โพสต์ข้อความลงไปว่าเป็นจ,จุดชมเสือสิงกระทิงแล้วก็ทนายก็ยืนต่อท้ายจากคําว่ากระทิงนะเสือสิงกระทิงนะครยืนต่อท้ายทีนี้ทางผู้ กล่าวโทษเนี่ยนะครับก็ได้ติดต่อกับทางเรามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่าประสงค์จะร้องทุกข์ให้ดําเนินคดีตามพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งมันเป็นกฎหมายท้ายดีเอสไอถ้าดีเอสไอไม่ดําเนินการก็คงไม่มีหน่วยไหนดําเนินการเพราะเป็นกฎหมายของเราและเมื่อมีการร้องทุกข์อย่างชัดเจนเราก็ต้องรับไว้เป็นคดีพิเศษนะครับผมเรียนได้เลยว่าเรื่องนี้ต้องรับเป็นคดีพิเศษแน่นอนเพราะว่า บุคคลในภาคที่ได้รับความเสียหายเนี่ยเป็นถึงนายกระัฐมนตรีแล้วก็มีผู้ร้องทุกข์ชัดเจนและไม่ว่าคุณมาริกาจะเป็นคนตกแต่งข้อความด้วยตอนเองหรือเป็นคนส่งต่อก็ผิดมาตรา14ทั้งสิ้นจะทําเองหรือจะส่งต่อก็ผิดทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นคดีค่อนข้างชัดเจนในเรื่องความผิดนะครับแล้วก็เนื่องจากบ,บัญชีท้ายของเดียสใดียสก็ต้องรับผิดชอบดำเนินคดี ดีไซไม่ได้รับใช้การเมืองนะครับแต่ว่าประมุขของประเทศในฐานะนายกมนตรีถูกกระทําอย่างนี้แล้วมันเป็นความผิดตามข้อหยัดคอมพิวเตอร์และเป็นคดีในความรับผิดชอบของดีไซก็ต้องดาเนินการประมุขของประเทศในฐานะนายกรัฐมนตรีอเอาล้สิคุณธาริศจะว่ายังไงเนี่ยอันเนี้ยเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ตอนนี้ผมอายุ31ปียังไม่เคยได้ยินคำนี้หลุดออกจากปากใครมาก่อนแล้วฮะ ประเทศไทยนั้นปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฮะไม่มีหรอกนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขแต่ต้องพูดให้ครบว่าเป็นประมุขฝ่ายบริหารประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติและประธานศาลฎีกาเป็นประมุขของฝ่ายตุลาการ แต่ประมุขของรัฐประมุขของประเทศองค์พระมหากษัตริย์ท่านคงจะต้องรับผิดชอบต่อกรณีนี้แล้วล่ะครับแล้วถ้ามีคนไปฟ้องก็รบกวนท่านบรรจุคดีนี้เป็นคดีพิเศษไปด้วยว่ามันอาจจะเข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือเปล่านี่ฮะ วันนี้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษกลุ่มหน้ากากาขาวกว่า30คนรวมตัวกันประท้วงหน้าอาคารไม่พอใจในทาริสเพงดิตกรณีถแถลงข่าวรับคดีตัดต่อภาพคู่กับป้ายอุทยานแล้วก็มีข้อความดังที่คุณได้ดูคลิปไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นี่นะฮะแล้วผมก็ไปดูบัญชีแนบท้ายว่าที่คุณทาริสบอกว่าบัญชีแนบท้ายนั้นมีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความผิดต่อคอมพิวเตอร์หรืออะไรก็ไม่มีนะ หรือว่ากฎหมายที่ผมเปิดอยู่หน้าจอตรงนี้ไม่อัปเดตอ้าวไม่เป็นไรครับถ้าท่านยืนยันว่าท่านจะรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษก็แล้วแต่ท่านแต่ท่านก็ต้องหันมาดูด้วยนะฮะว่าที่ท่านอ้างว่าท่านนั้นไม่ได้รับใช้การเมืองหลายคดีที่ผ่านมาช่วงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาถ้ารวบรวมมานี่ก็สามารถบ่งบอกถึงความจริงได้ใช่หรือไม่ว่าท่านนั้นกำลังรับใช้การเมืองข้างไหนฝั่งไหนอยู่ หมดเวลาวันนี้แล้วครับคุณผู้ชมผมฝากไว้ด้วยนะฮะเพจด้านหลังครับล้านชื่อต้านล้างผิดอย่าปล่อยให้เพจนี้เปิดมาแล้วเป็นหมันนะฮะถ้ายิ่งคนเข้าไปกดไลค์มากเท่าไหร่พลังในการต่อต้านกฎหมายล้างผิดจะทวีค่าเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเพียงแค่คุณกดไลค์กดแชร์วันนี้พิจรารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี57ไปจนถึงเที่ยงคืนแล้วผมเชื่อว่าไม่จบ พรุ่งนี้ที่สภาว่ากันต่อและอย่าลืมครับวันเสาร์เวทีเดินหน้าผ่าความจริงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาย้าแนวทางในการต่อสู้ทั้งในและนอกสภาของกรรมธิการเสียงข้างน้อยของสอสฝ่ายค้านต่อกฎหมายนิรโทษจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้สุดสัปดาห์นี้นะครับต่อเนื่องกันไปถึงสัปดาห์หน้าก็ติดตามความเคลื่อนไหวกันกับร่างพระราชบัญญัติกู้เงิน2ล้านล้านบาท ฝากรายการ3ทุ่มถึง4ทุ่มวันนี้เศรษฐกิจเศรษฐกรประเด็นเศรษฐกิจจะเป็นอะไรตามกันได้ในวันและเวลาดังกล่าว5ทุ่มถึงเที่ยงคืนรีรันฟ้าทลายโจรพรุ่งนี้เวลาในการอัดยาแรงสดสดประเด็นเศรษฐกิจกับผมและน้ต4โมงถึง5โมงเยนวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ